นาซาได้เผยภาพกราฟิกวิดีโอสุดสมจริงเป็นภาพของคลื่นไหวสะท้านจากพายุสุริยะ Spacecom ได้รายงานความสำเร็จครั้งแรกของแวดวงนักวิทยาศาสตร์ในการถ่ายภาพปรากฏการหายากในลักษณะเป็นคลื่นไหวสะท้านในอวกาศที่เกิดจากพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ซึ่งทางนาซาได้จำลองเป็นภาพวิดีโอแอนิเมชันมาให้ชมกันความสำเร็จดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากฝีมือของคณะวิจัยและยานสำรวจอวกาศถึง4ลำของนาซาภายใต้ภารกิจการสำรวจ Magnetospheric Multi-Scale Mission หรือ MMS เพื่อศึกษาสนามแม่เหล็กโลกในชั้นแมกนิโตสเฟียร์ตั้งแต่ปี2558ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม2561เพิ่งได้รับการเปิดเผยโดยนักวิทยาศาสตร์ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสนามแม่เหล็กโลกและยานสำรวจทั้ง4ลำก็พบต้นเหตุนั่นก็คือคลื่นสั่นสะท้านที่เกิดจากพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์นั่นเอง